6 1 2นี่เป็นการทดสอบใหม่นะครับชิปชิปชิปลองระยะยาวครับว่ามันได้ไกลไหมปีกัวน้ำตาไม่ซึมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะผมจะมารีวิวไมลอยนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อรีโบลรุ่น KSM 2นะครับมาดูอุปกรณ์ด้านในกันครับก็จะมีคู่มือและก็แบตเตอรี่186503ก้อนแล้วก็สายชาร์จแบบ Type C นะฮะแล้วก็ตัวแจ็คแปลงไมค์นะครับตัวนี้จะเป็นรีเซิเวอร์ตัวรับนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ไมค์ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับสำหรับรุ่นนี้รุ่นที่ผมสั่งมานะฮะเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าในตัวของไมค์นะครับจะเป็นยังไงนะฮะเขาก็จะห่อมาอย่างดีนะครับนี้ผมสั่งมาจากLazadaนะฮะก่อนอื่นนะครับก็จะทำการใส่แบตเตอรี่นะครับก็หมุนออกนะครับหมุนออกตามปกตินะครับแล้วก็จะมีช่องใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ18650นะครับวิธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับตัวนี้ก็เป็นขั้วบวกนะครับเราก็ใส่ไปตามขั้วนะครับนี่นะครับก็บวกนะครับใส่ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นสปริงนะครับจะเป็นขั้วลบนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับกดลงนะครับแล้วก็หมุนเข้านะครับหมุนตัวฝาครอบนะครับเข้าไปนะครับเป็นด้ามจับไมค์นะฮะก็นะครับเปิดสวิตช์นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ออนนะครับก็จะมีตัวเลขแสดงสถานะของคลื่นตัวรับนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นคลื่นความถี่ UHF นะฮะผมก็จะใส่ฐานทดสอบทั้ง2ตัวเลยนะฮะตัวรับ receiver นะครับก็จะใส่ฐานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาให้มา3ก่อนก็ลองใส่ทดสอบความเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเวลากดเปิดนะครับไฟก็จะเป็นสถานะสีเขียวนะครับปิดก็จะไฟดับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับจะเป็นแบบType C นะฮะในการชาร์จส่วนแจ็คก็จะเป็นแจ็คแปลงนะฮะสำหรับบางทีในกรณีที่ไมโครโฟนนะครับเป็นรูเล็กนะครับเป็นแจ็คแบบเล็กนะฮะเราก็จะมีแจ็คแปลงด้วยนะครับของที่เขาให้มานะฮะต่อไปก็จะเป็นการทดสอบใช้งานจริงนะครับผมก็จะเสียบสายชาร์จนะครับใช้จากอะแดปเตอร์ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้นะฮะหรือว่าจะใช้จากโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับพอเสียบเข้าไปนะครับตอนที่เรายังไม่ได้เปิดไมค์นะฮะก็จะมีไฟแดงกระพริบนะครับสถานะการชาร์จอยู่นะฮะแบบนี้นะครับในส่วนของรีเซิเวอร์นะครับก็จะเสียบเข้าที่ตัวลายของมิกเซอร์นะครับone two แล้วไกลมากนะยังอยู่ได้มีเสียงได้เลยสุดยอดเลยอันนี้ถ้าออกไปไกลมากเลยรถชนเสียงดีครับเสียงดีสุดยอดสัญญาณเสียงมาเต็มเหมือนเดิมเสียงดีมากครับครับก็จากการทดสอบการใช้งานจริงนะครับก็ถือว่าเสียงดีนะครับประทับใจสำหรับนักร้องนะครับคนที่ชอบร้องเพลงนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นการรับการส่งคลื่นความถี่ UHF นะครับสามารถรับได้ไกลนะครับแน่นอนครับ50เมตรนี่รับได้แน่นอนนะครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็กดสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะฮะผมจะใส่ลิงก์ไว้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับ Channel Jack D ไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ